พอมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะมีคนหนึ่งฝากถามมาค่ะว่าสวดจักรพรรดิแล้วซื้อหวยจะบาปไหมคะเขาก็ซื้อกันทั้งนั้นแหละเวลาเขาซื้อเขาก็สวดไปด้วยบางคนน่ะทำไมหวยมันบาปตรงไหนนั่นน่ะสิหนูกำลังอยากจะรู้มันเขียนว่าไงหวยรัฐบาลน่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าได้กินเขาก็จะแบ่งถ้าไม่ถูกเขาก็ไม่แบ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลมันไม่ใช่หวยดูมีกำลังใจในการแบบมันไม่ใช่การพนันมันเป็นการเล่นแชร์อ๋อเป็นการมนุษย์เล่นแชร์กันก็เหมือนเป็นกติกาในการยินดีที่จะซื้อความสนุกความเสี่ยงตรงนี้พอเราซื้อไปเนี่ยอย่างน้อย 30% มันก็เข้ามาตามโรงเรียนตามถนนตามส่วนราชการนั่นแหละถนนหนทางไอ้ 70% มันก็เอาไปค่ะเอา 30% พอก็ยังมีส่วนอยู่เนี่ยหลวงตาหนูกำลังคือหลวงตาบอกว่าซื้อเนี่ยไม่บาปหรอกแต่คราวนี้พอแล้วถ้ามันเป็นหวยใต้ดินแล้วเจ้าค่ะไอ้ที่บาปคือซื้อแล้วไม่ถูกเอ้าเงินก็บาปกันทุ่นอ๋อหงุดหงิดคือบาปแล้วล่ะหงุดหงิดละทำไมไม่ซื้อไอ้ตัวที่มันถูกล่ะบุญคือยินดีบาปคือรู้สึกไม่ดีถูกซื้อหวยแล้วบาปเพราะว่าพอไม่ถูกแล้วต้องไปโกรธมันแค่นั้นเองเจ็บใจเนาะไปด่าผีกับผีหลอกเองบอกไม่ถูกผีบอกไม่ถูกค่ะแต่ถ้าหลวงตาบอกแล้วไม่ถูกนี่เราไม่โกรธนี่ก็ไม่บาปไม่เห็นบาปตรงไหนคำว่าบาปกับบุญคืออารมณ์ดีก็ไม่ดีแค่นั้นนี่แหละที่หนูอยากรู้จังเลยว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะพอมาสวดมนต์แล้วเขาจะกลัวบาปแบบกินเหล้าบาปไหมกินเหล้าไม่ด่าใครมันก็ไม่บาปอะค่ะมันบาปที่ตัวเองกินเมาแล้วก็อาจจะไม่มีสติคือทำให้คนรู้สึกไม่ดีในการข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนเบอร์เพราะทำให้ตัวเองเบอร์ไงตัวเองก็เบอร์ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายใครมันไม่บาปตัดภาพกลับมาคำที่หลวงตาพูดเมื่อกี้นิดนึงว่าบุญกับบาปใช่ไหมคะหลวงตาบุญกับบาปคือความรู้สึกที่ดีกับไม่ดีมันแค่นี้เลยใช่ถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีจะพัฒนาที่ดีมันก็มีไอความดีเนี่ยมันก็มีจากหยาบไปเรื่อยๆไปกลางไปละเอียดไปเรื่อยๆนู่นนะเอาแบบไหนอย่างนั้นถ้าหนูกำจัดบาปที่มีบุญก็เกิดขึ้นทันทีถ้านึกถึงบุญก็มาคือพอหลวงตาบอกว่าอารมณ์อ่ะที่มันไม่ดีมันเป็นบาปอย่างเงี้ยพอหนูโมโหหนูรำคาญหนูก็กลายเป็นคนบาปสิคะเพราะทำร้ายตัวเองอ่ะกลายเป็นสะสมอารมณ์ไม่ดีอ๋อไม่ถึงขั้นบาปสะสมแล้วสะสมมากๆก็เกิดความเคยชินค่ะความเคยชินมากๆก็แก้ไขลำบากแล้วค่ะมันเข้ากับอีกหนึ่งคำถามเลยทำไมสวดมนต์แล้วแบบมันเบื่อกับชีวิตจังเลยอะคะหลวงตาเบื่อชีวิตชีวิตที่เบื่อมันต้องมีสาเหตุในการเบื่อต้องหาสาเหตุให้ได้ว่ากูเบื่ออะไรเพราะชีวิตมันคำว่าชีวิตมันกว้างนะคะใช่มันต้องมีดิมันต้องอยู่ๆมันก็กูจะเบื่อจังเว้ยมันต้องมีความเบื่อละมันต้องมีสาเหตุในการเบื่อเนี่ยเบื่อลูกน้องอ่ะก็คือแสดงว่าเบื่อชีวิตในการเบิร์ดมันเลยลูกน้องเบิร์ดมันเลยถ้าเบื่อมันอ่ะเบื่อแฟนค่ะเบื่อแฟนก็ด่ามันเลยกูเบื่อมึงอ่ะว่างั้นตายอ้าวทำไมอ่ะก็แฟนเราไงไม่เห็นเป็นไรเนี่ยแฟนเรากับเราเป็นคนเดียวกันไหมล่ะก็ตามทฤษฎีรู้หรือเปล่าว่าผัวเมียเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันเลยมันรู้ทุกส่วนในร่างกายหมดน่ะอ๋อใช่ไหมล่ะคนคนเดียวกันไหมค่ะเพราะแม่ยังไม่รู้เลยค่ะผัวเมียเนี่ยรู้หมดแหละก็ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันด่าโอ้ยอย่างนี้ด่าแฟนก็เท่ากับด่าตัวเองสิคะถูกต้องเลยเราจะไปด่าเขาทำไมอ่ะไม่ด่าเขาก็เข้าตัวนั่นแหละใช่เพราะเขาคือของเราเราคือของเขาถูกต้องเราเป็นของกันและกันถูกเหมือนบทละครเลยนะเจ้าค่ะใช่ฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นแฟนกันเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความรักก็อย่าอยู่กันด้วยความชังเนาะถูกโอ้สาธุเลยสวดมนต์ช่วยให้ความรักหรือชีวิตคู่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะตาต้องมาสวดทั้งสองคนนะค่ะจะมีเรื่องส่วนใหญ่บางทีเนี่ยแฟนสามีตัวสามีเนี่ยอยากจะออกไปกินเหล้ากับเพื่อนก็เลยผลักเมียมาสวดไม่เป็นไรเขาบอกตอนกินเหล้าก็สวดได้อ๋อมันคนละขึ้นค่ะ
มันคนละคลื่นกินเหล้าก็สวดได้อย่างเงี้ยหลวงตาทฤษฎีไม่ใช่คำสอนของหลวงตากินมันไปที่ไหนไปที่ธาตุสวดไปที่ไหนสวดไปที่ใจถูกโอ้กินไปสวดไปไม่เป็นไรเนี่ยธาตุตุยๆหน่อยแต่ใจสบายเพราะนานๆเข้ามันก็ไม่สวดแล้วมันเบามันเมามันไปอย่างอื่นหนูนึกว่าพอนานๆเข้าเราจะไม่ดื่มเพราะว่ามันอยากสวดมนต์ใช่มั้ยคะตามรอยบอกว่าดื่มไปเยอะๆนานๆเข้าก็จะแม่นธรรมะมันเป็นธรรมชาติอย่าไปฝืนอะไรมากสิ่งที่หลวงตาบอกเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยหวยก็ซื้อได้สุราก็ดื่มได้คือขอให้ยังเป็นคนที่มีใจที่พิเศษด้วยการฝึกการสวดมนต์แค่นั้นเองคือถ้ามันไม่ผิดกฎหมายทำได้หมดแหละค่ะผิดแต่ที่สังคมเขาตั้งกฎไว้เนี่ยคุณไปฝ่าฝืนฝ่าฝืนกฎเขามันก็ผิดอ่ะใช่ไหมล่ะการเคารพกฎระเบียบเนี่ยเป็นบุญไหมคะหลวงตาก็บุญบุญส่วนรวมไงทำให้สังคมตรงนั้นเขามีระเบียบอ๋อเพราะว่ากฎหมายเขาให้กินนอนสวดมนต์เขาไม่ทำผิดระเบียบไหมอุ้ยก็ผิดไงค่ะเขาให้นอนแล้วก็ให้กินแล้วก็ให้สวดมนต์ไงค่ะแล้วสมมติการคุยกันเล็กน้อยอย่างเงี้ยเป็นการผิดระเบียบไหมคะมันไม่คุยกันไม่ได้หรอกคนมันต้องคุยอยู่แล้วค่ะแต่จะไปคุยกันทั้งวันอ๋อเท่ากับว่าก็ยังไม่ผิดระเบียบหลวงตาให้คุยได้แต่อย่าเจอไอ้คุยกับโทรศัพท์เป็นชั่วโมงน่ะผิดระเบียบแน่นอนโอ้อ๋อหลวงตาเลยบอกทิ้งมือถือไปเลยผิดระเบียบค่ะผิดระเบียบไปที่นี่ไม่ใช่แต่เขาไม่ว่าค่ะเล่นทั้งคืนก็ได้เพราะเขาไม่เห็นอืมพอเล่นในห้องเล่นในกลุ่มแต่ที่นี่เอื้อต่อการฝึกมากเลยนะคะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยมีค่ะติดต่อใครไม่ค่อยได้ยากค่ะวางขายอาคมไว้ดีมากเลยนะคะก็เล่นเกมได้อยู่โหลดเกมมาเล่นได้ค่ะแต่ต้องไม่ออนไลน์นะคะฮะมันออนไลน์ไม่ได้มันมีสัญญาณใช่ค่ะไม่มีสัญญาณอับสัญญาณแต่ถ้าจะหาสัญญาณต้องเดินหาค่ะโทรศัพท์ที่ก็เดินหาไงหลวงตาคะสมมติเราจะมาเป็นนักปฏิบัติในสายจักรพรรดิแล้วเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์รวยโอ้ยังไม่ทันถามเลยรู้ได้ยังไงเนี่ยก็อารมณ์ดีไงจักรพรรดิอารมณ์จักรพรรดิอารมณ์ดีใช่ไหมคะเสวยบุญคนเสวยบุญมันก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมล่ะสมมติหนูไม่ได้สวดมนต์แต่หนูสามารถเป็นคนอารมณ์ดีเห็นอะไรก็ชื่นชมเชิดชูไปได้หมดอย่างเงี้ยถือว่าโอเคไหมคะเป็นคนที่ดีมากแต่คิดสั้นคิดน้าไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับคลื่นพุทธมนต์ธรรมคุณสังฆคุณทิ้งไว้ในโลกไปอ๋อในอนาคตการคิดดีกับใครต่อใครเนี่ยคือคิดสั้นดีฮะก็ดีอยู่แต่คิดสั้นในชาตินี้ดีค่ะแต่ชาติข้างหน้าไม่รู้จะไปไหนคือถ้าจะดีให้ยาวๆเนี่ยมันก็ต้องฝากชีวิตไว้กับท่านอย่างที่หลวงปู่ท่านสอนนั่นเอาสายตาเอาหัวใจของเราวิ่งเข้าหาพระแล้วก็ทางชีวิตจังไงฝากชีวิตไว้กับท่านค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในหนึ่งชีวิตเนี่ยคือหนูเป็นคนคิดสั้นมาตลอดนะคะคนในยุคนี้คิดสั้นเยอะค่ะคนคิดยาวกว่าคนมานั่งสวดมนต์เนี่ยแต่สำหรับคนทางโลกใช่ไหมคะเขาคิดยาวในเรื่องอะไรรู้ไหมคะวางแผนทางการเงินวางแผนชีวิตตั้งเป้าว่าเดี๋ยวอายุสัก52ฉันจะเกษียณแล้วฉันจะไปบวชเนี่ยบางคนไม่ถึงม่องก่อนไม่ให้กำลังใจที่ตั้งไว้ไม่ได้เขาตายก่อนแล้วไงอย่างนั้นเป้าหมายที่ดีที่สุดนี่จริงๆคือเป้าหมายวันต่อวันและทำได้สิคะหลวงตาวินาทีต่อวินาทียิ่งดีเลยโอ้ทำยังไงจะบันทึกในสิ่งที่ดีทุกวินาทีหลวงตาตั้งเป้าเป็นวินาทีตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเลยหรือว่าตอนแรกหลวงตาก็บอกเอาวันนี้ก่อนแล้วก็เอาชั่วโมงนี้มันทำไม่ได้หรอกทีแรกอะต้องบอกให้ค่อยๆทำไปหลวงตาเริ่มต้นตั้งเป้ายังไงคะในเรื่องของอันเนี้ยปฏิบัติดีปฏิบัติดีอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกไปเจอหลวงปู่ท่านให้พระองค์นึงให้เนี่ยให้สวดมนต์เนี่ยสวดไตรสรณคมเนี่ยเวลาสวดเวลากราบพระให้ถวายชีวิตเวลากราบให้มองภาพพระอย่างที่สอนทุกวันนั่นน่ะ
เวลาสวดมนต์ก็ให้นึกถึงพระแล้วก็สวดไปไปไหนก็ให้กรรมพระไปไหนมันก็มีสร้อยอยู่แล้วไม่มีก็อยู่ข้างในเสื้อเราก็จับหน้าอกไปเนี่ยพุทธังสารนังคชามิธัมมังสารนังสะไปเรื่อยๆเห็นใครทำบุญหรืออะไรเราก็สาธุโมทนาสาธุด้วยแล้วก็แผ่ไปแผ่เป็นหลักโมทนาเป็นหลักสวดเป็นหลักถ้าจับสังเกตจริงๆสิ่งที่หลวงตาบอกให้ทำเนี่ยไม่ให้จิตวิ่งไปวุ่นวายกับเรื่องไหนเลยนะแต่ให้จดจ่ออยู่กับการที่จะคิดดีหรือบันทึกบุญยังไงได้บ้างมันจะไม่ยุ่งกับใครค่ะมันเข้ากับอีกหนึ่งคำถามเลยนะคะเขาถามมาว่าหนูจะจัดการอารมณ์ไม่ดีกับลูกกับสามียังไงดีคะโอ้ไม่ยากหรอกทิ้งอ่ะสละอิมังสละหัวสละลูกอาทิษฐามิค่ะแล้วก็เดินหันหลังออกมาก็อยากกลับไปโอ้อ่ะอันนี้คือสายใจเด็ดแล้วถ้าสมมติว่าเขามีความรู้สึกเขายังไปไม่ได้เพราะว่าจะแพ้เวลาเขานอนหลับหรือลูกนอนหลับก็นึกถึงหลวงปู่ก็เป่าหัวเพี้ยงแผลให้เข้าไปสเปรย์ผัวมึงให้ลูกมึงเวลาเขาเผลอๆก็แผลนึกถึงหลวงปู่แล้วก็แผลเจ้ากรรมในเวรแผลให้เขาอ่ะคือตอนหลวงตาพูดใช่ไหมคะหลวงตาบอกเนี่ยก็มองลูกนะแล้วก็แผลไปหลวงตาจะยิ้มมาค่ะดูอารมณ์แต่ถ้าตัดภาพมาที่ตัวหนูกำลังจะไปเป่าหัวลูกเป่าหัวสามีใช่ไหมคะมันหลับไงมันจะจ้องอ่ะมันจะจ้องไม่ต้องจ้องทำเผลอๆทำเป็นไม่รู้เรื่องนะครับเวลากินข้าวก็ทำเป็นกินไปด้วยกับแผลไปด้วยไงไม่เห็นยากเลยภาพหลวงตาที่ตอนพูดคำว่าก็แผลไปด้วยไม่เห็นยากเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับหลวงตาหลวงตาจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างสบายในการจะแผลก็ถูกแล้วแต่คนทางโลกส่วนใหญ่จะเคร่งเครียดกับการจะแผลไงคะมันไม่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆเขาไม่รู้หรอกเราหายใจเข้าลึกแล้วก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็แผลแผลให้ลูกมันกำลังกินข้าวอยู่ตอนกินข้าวมันกำลังติดในรถมันก็แผลมันไปรักกูหลงกูรักกูหลงกูอะไรประมาณเนี้ยโหอย่าดื้ออย่าซนอย่าอยู่ในอาณาว่านั้นหลวงปู่อย่าดื้ออย่าซนแผลเทวดาแถวนั้นด้วยรับรู้ได้เทวดารู้ไหมอะไรประมาณเนี้ยมาบุญด้วยกันอย่าดื้ออย่าซนเป็นคนดีของเมียนะจ๊ะถูกโอเคเสร็จแล้วคราวเนี้ยเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าแผลให้เขาแผลให้เทวดาแถวนั้นด้วยเพราะหลวงตามันเข้ากับคำสอนอันนึงที่หลวงตาเคยบอกว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ในคลื่นเดียวกันอ่ะมันดลใจกันไม่ได้หรอกอ่ะแล้วอย่างเงี้ยตอนเราจะบอกให้เขารักเราหลงเราต้องหลอกให้เขาอยู่กับพระมั้ยฮะถูกพูดถึงเราจะแผลก็แผลตอนนี้เขากำลังขี้กำลังอาบน้ำกำลังกินข้าวอ๋อที่ใจมันไม่ได้อยู่กับคลื่นทางโลกเท่าไหร่ก็คือมันกำลังอยู่ในรถใจกำลังกินอยู่ในรถไงค่ะอาบน้ำกำลังแบบว่ากำลังสบายใช่ให้ดูจังหวะที่ลูกและสามีเนี่ยหรือคนที่เราจะแผ่ไปเนี่ยอารมณ์ผ่อนคลายหน่อยถูกไม่ใช่เขานั่งเล่นเกมอ่านการ์ตูนที่มันมีจิตจดจ่ออย่างอื่นนี่เจาะไม่เข้าเจาะไม่เข้าอ๋อถ้ารู้สึกว่าเขากำลังสบายตอนเขาดูทีวีล่ะคะแล้วเขาผ่อนคลายได้ไหมคะผ่อนคลายจิตมันอยู่กับทีวีกำลังเพลินเนี่ยไม่ได้ไม่เข้าอีกอ่ะอ๋อแสดงว่าตอนเขานั่งซัวแต่ถ้าเขาดูพระองค์ไหนเนี่ยเจาะไปที่พระองค์ที่เขาดูให้กลับมาที่เขาอ้าวอย่างนี้เราก็หลอกสามีเราได้สิคะหยิบพระตัวเองช่วยดูหน่อยสิพระองค์นี้เป็นยังไงพอเขาดูต้องเลยถ้าฉลาดขึ้นนะทำของใส่ได้อย่าฉลาดลงก็แล้วกันให้ฉลาดขึ้นชมเนาะนะคะการคนจะฉลาดคือคนต้องสวดมนต์ตัวแผ่เนี่ยตัวหลักเลยตัวแผ่ตัวโมทนาบุญเนี่ยหลักสุดๆเลยค่ะเพราะตัวนี้เป็นตัวประคับประคองในคลื่นที่เราเห็นแล้วเราเมื่อก่อนเราเคยเผือกเคยเสือกเคยอะไรเนี่ยมันจะหยุดมันจะไปแผ่มันจะไปแผ่แล้วมันจะไปโมทนาค่ะตัวเนี้ยคำว่าเคยเผือกเคยแบบจ้องวิจารณ์คนอื่นเนี่ยเสือไปทั่วแล้วว่าเธอคนนั่นอย่างงั้นคนนี้อย่างนี้ต้องเลยถูกมันจะกลับกลายมาเป็นเอ๊ะฉันจะแผ่อะไรให้เขาดีนะคนนี้ผมสวยขอให้ชาติหน้าเขามองเห็นเราก็จะเป็นมีความรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกถ้าเราฝึกเป็นนานๆเขาเห็นเราปั๊บความรู้สึกที่เขากระทบเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนค่ะมันจะเปลี่ยนความรู้สึก
คนที่เห็นค่ะเพราะรูปกับนามมันอยู่ด้วยกันจริงๆนะเอาตั้งแต่แรกเลยสมมุติถ้าหนูกลายเป็นคนอย่างที่หลวงตาว่าเห็นอะไรก็แผ่นะสิ่งที่เปลี่ยนคนแรกคือตัวหนูเลยว่าใจหนูมันไม่หมกไหม้กับการที่จะเหม็นขี้หน้าใครเลยอะค่ะไม่เกิน5ปีค่ะเห็นผลแล้วจริงเอาจริงเลยนะค่ะ5ปีเนี่ยเห็นผลเลยตัวแผ่ตัวโมทนาตัวบันทึกบุญตัวเนี้ยพิจารณาทุกวันเนี่ยอย่าไปเอาขึ้นข้างนอกมาถ้ามาก็กลับมาถ้ามันมาก็กลับมาอยู่ที่ขึ้นตรงเนี้ยโอ้มันมีคำหนึ่งเข้ามาในหัวเลยอยากมีชีวิตที่ดีก็แค่มีจิตอยู่ติดบุญเลยนะถูกนะคะเพราะว่าทุกทีจิตหนูบุญบุญขุนขุนบุญบุญขุนขุนมันอยู่อย่างเงี้ยชีวิตก็เลยลุ่มลุ่มดอนดอนลุ่มลุ่มดอนดอนจะเป็นคนที่มีการพูดน้อยบางคนเนี่ยพูดแล้วเป็นประโยชน์คือมีประโยชน์คือถ้าจะพูดมันก็จะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษต่อความรู้สึกของใครเสียเวลาในการบันทึกบุญค่ะในสังเกตอะนักปฏิบัติธรรมพวกฤาษีพวกนักบวชอะไรเวลาถามท่านค่อยตอบท่านไม่ตอบเพราะท่านเสียเวลาค่ะไม่ใช่ท่านจะรู้เรานะเฮ้ยระวังนะไปหาหลวงพ่อองค์นี้ท่านจะรู้เราเนาะท่านไม่เสือกหรอกท่านอยู่ในกรรมฐานของท่านท่านไม่รู้ยกเว้นไปถามท่านนะท่านจะพูดอยู่แล้วสำหรับคนทางโลกที่ยังต้องพูดคุยหลวงตาว่าการพูดคุยยังไงที่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์ไหมก็อย่าคุยก็หมดเรื่องถ้าคุยก็คุยน้อยไงคุยน้อยพูดถึงนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมคนข้างนอกโอเคก็คือพวกเราในที่นี้ปฏิบัติธรรมเพราะคนที่ฟังเนี่ยคนสวดมนต์ทุกคนอยู่แล้วไงใช่ใช่ไหมล่ะถ้าจะเอาเป็นประโยชน์กับตัวเองนะเป็นประโยชน์ในอนาคตไงเพราะมันแก่ทุกวันนะหลวงตาเจอคนเยอะแยะเลยนะตอนที่ฝึกขนาดคนที่เจอหลวงพ่อพร้อมๆกันนี่นะน่าเสียดายอ่ะบางคนไม่ฝึกชีวิตลำบากมากเลยฮะลำบากจริงๆเนี่ยคนที่อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ถ้ำที่ไหนก็ตามถ้าไม่ฝึกนะในอนาคตลำบากแน่นอนคำว่าฝึกในที่นี้คือฝึกคือการสวดมนต์ฝึกจิตติดบุญบันทึกสวดมนต์เรามีจังหวะแล้วนะจังหวะโอกาสสถานที่โอกาสจังหวะภพชาติที่ดีแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยกินนอนสวดมนต์ไม่ต้องยุ่งอะไรเลยไงสิ่งที่หลวงตาพูดเนี่ยก็คือจริงๆเรามีปัจจุบันที่ดีอยู่แล้วใช่ฉะนั้นอยากมีอนาคตที่ไม่แย่ก็ต้องทำให้มันดีต้องทำวันนี้วินาทีนี้วันนี้คือวันนี้ไงวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เราจะมีวันนี้วันนี้คือวันนี้ร้อยปีคือวันนี้ไงคำไหนคำนั้นมันมีวันนี้ไงค่ะถ้ามันไม่มีวันนี้แหละกูตายแล้วไงจริงหลวงตาพอพูดตรงนี้ใช่ไหมคะออกจากร่างก็ไม่มีวันนี้แล้ววันนี้คือวันที่ดีที่สุดเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะก็จะแบบนั่งเศร้าอยู่กับอดีตคือตดอนาคตคือขี้ปัจจุบันคือแก้วมณีเราจะทวินหาตดหาขี้ไปเพื่ออะไรเนาะถ้าเราทนนะถ้าเราทนค่อยๆทำเนี่ยมันก็ชินเนี่ยค่ะปัญหาอย่างเดียวทำยังไงให้มันชินเหมือนเราอ้าปากเวลาจะกินเราไม่ต้องบอกปากหรอกมันอ้าอยู่แล้วแต่สมัยเราออกจากท้องมาเราอ้าไหมแม่ต้องเอาช้อนงัดค่ะจะไหมล่ะจนเราเรียนทุกสิ่งเราต้องแบบทำจนชินให้ทุกให้ร่างกายมันเรียนรู้ว่าพอมีอย่างนี้มาอ้าปากนะพอเจออย่างนี้มาสวดนะถูกค่ะอย่างนั้นทุกอิริยาบถเราก็ควรสวดในใจสิคะเพื่อให้จิตมันชินอยู่กับการนึกถึงพระนึกถึงบุญมันไม่ว่างหรอกถ้าคนกรรมฐานจริงๆมันก็จะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญพิจารณาไปมันไม่ใช่อยู่คลื่นเดียวจะอยู่คลื่นเดียวไม่ได้หรอกเห็นมันก็ต้องพิจารณาบางทีมันก็พิจารณาเอาเอ๊ะเสียงทำไมเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้ทำมันอย่างนี้คือไม่มีใครรู้หรอกเราคิดอะไรใช่ไหมนะสัตว์ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้สัตว์นี้มันมายังไงมันอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือจิ้งจกตรงนี้มันอยู่ยังไงอะไรเนี้ย มันมีชีวิตยังไงอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นการคลายในการสวดการแผ่การโมทนาบุญบันทึกบุญ
คือการพิจารณาแต่ส่วนใหญ่ที่หลวงตาพูดมาเนี่ยหัวใจหรือจิตใจเราอ่ะมันจะอยู่ในโซนผ่อนคลายสบายสบายมันไม่ได้เป็นอะไรที่หมกไหมหมกมุ่นเลยนะคะมันทำได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกค่ะถ้าทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะฝันทำด้วยฝันทำใช่ที่บางคนรู้สึกหูแว่วได้ยินเสียงสวดที่บางคนฝันถึงพระบางคนฝันว่าไปสวดมนต์บางคนฝันว่าเจอหลวงตาใช่อันนี้คือฝันธรรมถูกฝันธรรมนี่แสดงว่าการที่ใครหลายๆคนที่เป็นนักปฏิบัติแล้วฝันถึงอย่างเงี้ยแสดงว่าจิตเขาเริ่มชินกับการมีบุญสวดมนต์เนี่ยตอนที่เขานอนค่ะเขาก็สวดจะให้หลับมันก็ชินที่มันชินมันก็จิตมันก็อยู่เป็นขึ้นกับพุทธมนต์ไงมันไม่ไปไหนมันอยู่พุทธมนต์ตลอดชีวิตแหละหลวงตาขาอยากจะแอบถามว่าตอนนี้มีความมุ่งมั่นอยากจะทำแบบที่เป็นนักปฏิบัติอย่างที่หลวงตาว่ามันจะไม่ว่างหรอกแล้วมันจะสร้างความเคยชินนานไหมคะกว่าเราจะชินกับการที่เห็นอะไรก็แผ่เรามีฐานนะเรามีฐานมีฐานคนมีฐานก็จะรู้อยู่มีฐานคือรู้ว่าจะตายแล้วไปไหนภพชาติยังไงอะไรประมาณนี้ปรารถนาอะไรใช่ไหมเพราะในพุทธศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนพุทธศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากมนุษย์ใช่ไหมมันเกิดจากพระพุทธเจ้าองค์แรกที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดท่านก็พิจารณาเรื่องมนุษย์การเวียนว่ายตายเกิดมันมีเกิดมันก็มีตายเวลาท่านฝึกเนี่ยท่านก็จะไปคนทำดีก็ไปมันก็มีสวรรค์ตั้งแต่โน่นแหละตั้งแต่มนุษย์ยังไม่มีแหละเวลาท่านตายท่านก็ไปสวรรค์มั่งไปพรหมมั่งทีนี้ท่านก็มาคิดว่าพวกนี้มันไปมันต้องมีดินแดนที่ไม่เกิดใช่ไหมล่ะท่านก็ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคำไปเรื่อยๆจนรู้ว่าอารมณ์ที่ไม่เกิดมันอยู่ตรงไหนประมาณนั้นแหละนี่คือพระเจ้าองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมใช่เพราะว่าท่านบอกพระพุทธเจ้ามาจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้โอ้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านคิดเอาไว้แล้วและทำเอาไว้ทิ้งเอาไว้แล้วตอนนี้เรามาเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะหาแนวทางของชีวิตตัวเองพระพุทธเจ้าหรือปัจเจกหรือพระอรหันต์ท่านทิ้งไว้อยู่แล้วในโลกเนี่ยเพียงแต่เราเดินตามแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องไปอ่านในหนังสือกรรมฐานเนี่ยฝึกเนี่ยใช้ความรู้สึกเวลาเราไปไหนเราทำไมเรามีความรู้สึกอ่ะตรงนี้มาคุ้นเคยไหมตรงนี้มันมันหงุดหงิดไหมตรงนี้ทำไมยังงอนอย่างนี้ใช่ไหมเห็นคนนี้แล้วไม่ชอบไปตรงนี้ทำไมอึดอัดถูกไอ้หนีเห็นแล้วไม่อยากกินแต่ความรู้สึกที่เราสัมผัสเนี่ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าเราฝึกเป็นนานๆเข้าเนี่ยถามว่าจะรู้ไหมรู้เหมือนเวลาเราเดินไปเนี่ยมีใครเดินข้างหลังเรามันผีไม่ใช่คนมีความรู้สึกว่ามีคนเดินตามแต่เราไม่รู้แต่ถ้าเราฝึกเป็นนานๆเข้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าใครเดินตามแล้วก็จะรู้ว่าเกี่ยวข้องกับเราไหมเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอะถ้าจะเอาจริงๆเลยนะถ้าจะเรียนจริงๆเลยนะมันต้องทนให้ชินทนอย่างเดียวเลยฮะทนทำความดีอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนอนกินสวดนอนกินสวดอยู่เนี่ยจริงๆพอคำว่าทนนี่นะใช้เวลาหน่อยค่ะไม่ใช่ปีเดียว2ปีกูก็จะไปแล้วไม่ใช่เดือน2เดือนกูก็หยุดแล้วท่านบอกว่าเองต้องทำตลอดชีวิตเนี่ยไม่รู้ก็อย่าเลิกจบก็คือมีวันนี้ที่มีบุญในทุกๆวันสุดท้ายก็กลับมาที่คำว่าวันเนี้ยทำหรือยังตายตายแล้วทำไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ยังไม่ตายก็คือหนูทำได้มีคนหนึ่งเขาถามมาสาธุนะคะหลวงตาเขาถามมาว่าถ้าปรารถนาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยเขาต้องปฏิบัติขนาดไหนและทำยังไงมันจะไปยากอะไรบันทึกบุญตลอดเวลาบุญนะตัวนั้นจะเป็นตัวตัดภพชาติ อย่าให้ขึ้นไม่ดีตัดขึ้นของบุญแสดงว่าแรงปรารถนาของเราเนี่ยมันคือเรื่องหนึ่งแต่การกระทำของเราเนี่ยก็จะทำให้สิ่งที่เป็นเป้าหมายทำสำเร็จทำไมคนที่เขาไม่เกิดเขาถึงไปอยู่ป่าอยู่คนเดียวอยู่ในห้องเพราะเขาไม่อยากรับปัจจุบันไม่อยากรับ
รับขึ้นปัจจุบันทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเขาไม่เกิดคือเขาต้องอยู่กับตัวเขาเองอใช่ไหมล่ะเขาไม่อยากสร้างคลื่นที่ไปผูกพันหรือติดพันกับใครอีกเลยก็เลยเขาก็อยู่ในกรรมฐานกรรมฐานที่เขาทำแล้วแต่เขาจะพุทโธธัมโมสังโฆหรืออิปิโสอะไรก็ได้สัมมาอรหังอะไรทั้งนั้นน่ะแสดงว่าคนที่จะไม่เกิดแปลว่าคนที่จะไม่เอาอะไรแล้วและไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วไม่เสือกอะไรทั้งสิ้นเสือกตัวเองอย่างเดียวเลยมันต้องดูตัวเองนะว่ากิเลสตัณหาอุปาทานมีหรือเปล่ามันมีมากน้อยแค่ไหนออกมาโผล่หน้ามาสักระยะมันมีอาการไหมเนี่ยมันมีกันหลบเข้าไปอ๋อมันต้องเปลี่ยนจากการสารแนเรื่องคนอื่นมาสารวนกับตัวเองถูกต้องแล้วก็จะไม่เกิดอะแต่ถ้ายังเกิดอยู่ดวงตาต้องเสือกไปทั่วเป็นห่วงลูกจังแล้วเดี๋ยวจึงยังไงอันนี้คือจึงเป็นเรื่องคนอื่นแผ่เมตตาไปโมทนาบุญไปสร้างโน่นสร้างนี่คือคนจะเกิดคนที่ไม่อยากเกิดนี่เพราะเขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าเขารู้สึกเขาไม่อยากเกิดอ๋อเขาแค่ไม่อยากเกิดเขาไม่อยากเกิดเขาอ่านหนังสือมาเขาบอกนิพพานปัจโยโหตุไอ้ไม่รู้นิพพานอยู่ไหนเลยโอ้แล้วมันอยู่ไหนเจ้าคะก็อยู่ในโลกเนี่ยไม่ไปไหน มันบินแดนที่ไม่เกิดเนี่ยเขาเรียกวิสุทธิเทพอยากไปไหมล่ะ อยากไปก็อยากไปก็ติดต่อหลวงปู่ติดต่อหลวงพ่อเดี๋ยวท่านพาไปแล้วต้องตายไปได้หมดแหละแล้วต้องตายไหมถึงจะได้ไปไม่ต้องตายเป็นมนุษย์เนี่ยนะอ๋อเหรอเออพอหลวงตาบอกเนี่ยก็ติดต่อหลวงปู่ติดต่อหลวงปู่เนี่ยติดต่อหลวงปู่เขาทำกันยังไงคะไม่ยากอะไรเขามองหลวงปู่บ่อยๆหลวงปู่ยิ้มนะจ๊ะหลวงปู่เวลาสวดกันมองภาพท่านบ่อยๆสัก 10-20 ปีคงติดต่อได้อยู่บางคนโอ้การติดต่อในทางโลกเนาะเราอยากคุยเราก็ส่งไลน์ไปแต่การติดต่อหลวงปู่คือมองภาพท่านโทรจิตโทรจิตโทรจิตอย่างเดียวเลยค่ะมองภาพท่านบ่อยๆเวลาท่านยิ้มท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคือติดต่อท่านได้แล้วเริ่มถามได้แล้วค่ะถามเรื่องราวของเราเนี่ยถามไอ้ยายคนนั่งข้างๆเนี่ยมันสวดมนต์แล้วมันจะลุกไปไหนมันก็จะมีความรู้สึกมันจะเข้าห้องมันจะไปห้องน้ำหรือมันจะนอนเดี๋ยวคนนี้จะเดินมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดิสวดเสร็จแล้วมันไปไหนมันเป็นอย่างที่เรามีความรู้สึกไหมโอ้อันนี้นี่เหมาะกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ฝึกกันอยู่ในนี้มากเลยนะคะหลวงตาลองให้เด็กๆฝึกอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยค่ะแต่มันไม่ฝึกต่อแค่นั้นเองถ้ามันฝึกต่อเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่รวยมันไม่อยากรวยหลวงตาบอกว่าเองฝึกไปเถอะเองรวยจริงๆมันไม่มีใครเชื่อหรอกคำว่ารวยของหลวงตานะหนูก็มานั่งมองในฐานะหนูที่เป็นคนที่อยู่ทางโลกกับทางอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะรวยเนี่ยมันมีทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในถูกคราวนี้หลวงตา สอนให้เราเนี่ยสะสมแต่ไอ้รวยภายในก่อนเลยนะคะเราก็รวยไงพอรวยแล้วคราวนี้ข้างนอกอยากได้อะไรมันไม่มีคิดไม่ออกใช่ไหมคะมันไม่อยากได้หรอกค่ะมันก็พิจารณาเอามาก็มีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์มันก็เอาอยู่ค่ะมันไม่ถึงจุดนั้นแล้วมันรู้เองแหละว่าจะยังไงฮะหลวงตาขาคนทุกคนเนี่ยเขาติดต่อหลวงปู่ได้หมดไหมคะได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนสิ่งที่ทำให้เราติดต่อหลวงปู่ไม่ได้คืออะไรคะคือไม่อยู่กับท่านลืมท่านใช่เองลืมข้าแต่ข้าไม่ลืมเองลืมอ๋อแต่ถ้าเองไม่อยากให้ลืมก็เองก็จะห้อยข้าไว้ในคอเองมีข้าไงอ๋อนี่คืออุปกรณ์โทรจิตถูกสร้อยที่หลวงตาให้พวกเราเนี่ยนะคะอ๋อจริงๆพอเวลามีพระอยู่กับตัวเราจะไม่ลืมพระเราจะไม่ลืมหลวงปู่อะค่ะอย่างองค์นี้มันต้องเบี่ยงไปเบี่ยงมายังไงมันก็ต้องนึกค่ะเวลานอนมันก็ต้องทับก็ต้องนึกอีกอะค่ะใช่ไหมล่ะแสดงว่าสร้อยประคำของหลวงตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้เราจำพระได้นึกถึงท่านอย่างน้อยๆคิดไปคิดโน่นนี่นั่นเอ้าเจ็บตรงนี้นึกถึงพระแล้วนี่พระแล้วต้องออกมาแล้วเอาพระมาแปะไว้หน่อยเดี๋ยวพระจะได้หายพอนึกถึงพระเริ่มสวดละค่ะไม่ไปละกระแสเริ่มเปลี่ยน
คือถ้าเป็นทิคเทคนิคทางโลกเนี่ยมันเหมือนก็ยังน้อยเนี่ยก็ดึงใจอ่ะออกมาจากเรื่องแย่ๆให้เข้ามาหาพระแล้วก็มาพึ่งในสิ่งที่เราศรัทธานะคะดังนั้นแสดงว่าหลวงตาก็บอกว่าอย่าลืมหลวงปู่คนที่ติดต่อหลวงปู่ไม่ได้คือลืมท่านดังนั้นถ้าอยากได้พลังบารมีจากหลวงปู่ก็ต้องนึกถึงมีวินัยกับตัวเองไม่วันนั้นเห็นสัมภาษณ์ตุน้องไม่เห็นนะฟังหรือเปล่าฟังตุน้อง10ปีสวด4เวลา10ปีอ่ะไม่เคยขาดเลย4เวลาสุดยอดมั้ยสุดยอดค่ะอันนี้คือโอ้โหเก่งอ้าวก็ถูกแล้วเขาทำได้ไงก็เขามีความอดทนไงเราต้องอยู่กับผัวตลอด24ชั่วโมงอธิษฐานเลยห้ามไปไหนประมาณนี้นะนี่เรามีความอดทนเอาเรื่องอื่นดีกว่า ก็หลวงตาบอกว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคืออย่างตู้น้องเนี่ยอยู่กับบทสวด4เวลาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะกรรมฐานเนี่ยนะยากที่สุดคือเช้าอะเช้าขี้เกียจตื่นค่ะช่วง6โมง7โมงจริงๆมันต้องตี5แล้วเริ่มนะค่ะเพราะเรานอนตอนนี้ไม่มีรอบดึกแล้วเนี่ย3ทุ่มก็บายบายแล้วกู๊ดไนท์กันแล้วนะคะแต่ก็มีเปิดเพลงเปิดตัวตลอดนะถ้ามีวินัยกับตัวเองนะก็ใช้เวลาไม่กี่ปีหรอกเมื่อกี้ที่หลวงตาเล่าเรื่องตู้น้องว่าเนี่ยท่านสุดยอดมากเลยสวด4เวลาใช่ไหมคะถูกแล้วมีพระคุณต่อหลวงตามีพระคุณเพราะตู้น้องอยู่หลวงตาก็ไปได้ไงอ๋อก็มีคนขึ้นนำสวดเขามีพระคุณเขามีพระคุณโอ้เพราะตู้น้องอยู่หลวงตาก็ต้องอยู่สวดไงอย่างนี้เราโมทนาแล้วเราดึงกำลังตู้น้องมาใช้ได้ยังไงเพราะเขาก็มีกำลังอยู่กับท่านเมื่อก่อนมันไม่มีระบบออนไลน์ใช่ไหมล่ะมันต้องมีคนนำสวดนะค่ะจริงไหมล่ะใช่แต่ตอนนี้มันมีระบบเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติแล้วอันนี้ไม่ต้องแล้วใครจะเป็นเจ้าวาดก็ได้แล้วตอนนี้เป็นผู้นำได้แล้วเปิดปั๊บพร้อมเวลาหรือคนเปิดไม่ต้องเปิดอัตโนมัติกูนอนสบายถึงเวลามันเปิดเองมีคนถามมาอยู่พอดีเลยค่ะหลวงตาว่าระหว่างการแบบว่าสวดเองกับเปิดเสียงสวดอันไหนดีกว่ากันคะก็เปิดเสียงสวดแล้วก็สวดไปด้วยไงให้ใจมันวิ่งเข้าหาเสียงอย่างน้อยก็จะได้ไม่วอกแวกไปไหนใช่ไหมคะหูมันได้ยินไงค่ะเราก็ออกจากปากเราเองมันก็มีแต่เสียงและคลื่นของการสวดมนต์นั่นแหละหลวงตาขาที่เมื่อกี้ที่หลวงตาบอกเนี่ยตู้น้องเขาอดทนแล้วก็อยู่กับการสวดสี่รอบใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าให้หนูตั้งว่าอยู่กับแฟนเรา24ชั่วโมงพวกนี้มันดียังไงเอา2ชั่วโมงพอนะ24มันเกินไปเนาะไม่หนูกำลังมองแค่ว่าระหว่างการอยู่กับผัวกับเอาผัวเนี่ยมาอยู่กับเราแล้วก็จับเขามาสวดมนต์อันไหนมีประโยชน์กว่า เพราะตู้น้องอยู่กับคลื่นบทสวดแล้วหนูจะไปอยู่กับคลื่นวุ่นวายทำไมใช่ไหมเราก็พาการสวด2คนไงใช่แต่ว่าเอาหลายๆครอบครัวเอาอย่างนี้นะคะหลายๆครอบครัวเนี่ยภรรยาสวดจนสามีทิ้งนะคะหลวงตาก็ดีแล้วมันทิ้งกันอยู่แล้วล่ะทิ้งเป็นหรือทิ้งตายกันใครที่อยู่ด้วยกันนานมันไม่ถึงร้อยปีหรอกใช่ไหมจะไปสนใจใครจะทิ้งยิ้มเออทิ้งไปมันจากกันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยผู้หญิงหรือว่าหลายๆคนที่สวดมนต์แล้วแบบชีวิตคู่มันพังค่ะจริงๆเราทิ้งเขาก่อนเนาะเพราะว่าเราทิ้งเขามาสวดมนต์ก่อนอยู่แล้วเราหนีจากเขาไงค่ะช่วงเขาไม่มาเขาไม่มาเราไม่ตามเขาหรอกมาตามหลวงปู่ไงมันก็เหมือนกันแยกแล้วไงโอ้จริงๆอ่ะไม่ต้องเจ็บใจนะว่าโดนแฟนทิ้งแต่จริงๆเราทิ้งเขาก่อนเราแยกเขาเราแยกเขามาเราทิ้งเขามาก่อนนะคะเขาชวนไปไหนไม่ไปจะสวดมนต์อย่างเดียวมันก็ต้องแยกกันอยู่แล้วไงค่ะเพราะฉะนั้นที่หลวงตาบอกถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงนี่คือเราทิ้งเขามาก่อนอยู่แล้วก็ไปจะไปนั่งเสียใจทำไมใช่ตบเข่าฉาดนะคะถือแก้วไวแล้วมาสวดมนต์ดีกว่าอิมังสละอธิษฐานมิสละผัวใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยสละมายังเนี่ยออกจากบ้านมาเนี่ยเขาทิ้งหนูแล้วไม่ใช่เวลาออกจากบ้านต้องสละผัวสละบ้าน
สละบ้านโอเคสละค่ะหนูสละกลับบ้านนะต้องบางสกุลนะเว้ยค่ะกลับไปบ้านเขาเปลี่ยนแม่กุญแจค่ะเขาก็สละเราเหมือนกันบางสกุลผู้บางสกุลบ้านอาจิธรรมิค่ะบางการสละกับบางสกุลตรงนี้ทำให้หลวงตาสัมมนานแล้วเวลาใส่จีวรก็บางสกุลเอาค่ะปฏิสังขายโยนั่นแหละเวลาสละก็สละแล้วตอนหลังเนี่ยไม่พูดเป็นภาษาบาลีแล้วเอาสละบางสกุลสละจีวรบางสกุลจีวรบางสกุลอย่างข้าวที่ทานข้าวที่ฉันอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาบางสกุลไหมคะมันเป็นการบางสกุลไหมบางสกุลแล้วก็แผ่แล้วก็แผ่ด้วยใช่อ๋อบางสกุลจานขึ้นมาบางสกุลช้อนขึ้นมาใช่แล้วก็แผ่ค่ะพอทานเสร็จก็แผ่ตอนกินจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะอยู่ในกรรมฐานที่ไม่ไปไหนเลยเนี่ยนะโอ้โหไหนจะบังสกุลสละไหนจะสวดมนต์ไหนจะแผ่เมตตาไหนจะโมทนาบุญไหนจะพิจารณาเนี่ยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาได้คุยกับใครแล้วไม่มีคือการปฏิบัติของหลวงตามันละเอียดละเมียดมันอยู่ในบุญตลอดอะทุกพฤติกรรมมันจะละเมียดเข้าไปทางบุญหมดเลยนะคะดูหน้าตากับโลกสักไม่กี่ปีละหน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนคนมองจะรู้สึกเปลี่ยนเลยค่ะ10 20ปีข้างหน้าเนี่ยน้ำตาไหลน้ำลายยืดอันนี้คือคนที่อารมณ์อยู่ในบุญถ้าเคยผูกพันกันในอดีตนะยังไงเขาก็มีความรู้สึกถ้าเห็นเราเพราะบุญมันผ่านเราแล้วไปที่เขาไงยิ่งเขามีความทุกข์เนี่ยเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขารู้สึกน้ำตาจะไหลเลยอะสะอึกสะอื้นก็มีเลยฮะค่ะมีความทุกข์เจอเราขึ้นมันเป็นขึ้นที่เมตตาเขาเห็นเราพรหมวิหารจะสบายใจจักรพรรดิหลวงพ่อดูแล้วบุญเราอีกนั่นคือสิ่งที่หลวงตาทำอยู่เลยไหมคะเพราะว่าหลายๆคนมาเจอหลวงตานี่ก็คือน้ำลายยืดหลวงตาทำแต่เจอหลวงปู่ครั้งแรกท่านบอกเมตตาหมานิยมอุดมลาภมหาลาภอยู่ยงคงพันธาตีหายตัวได้ด้วยท่านบอกจำได้ไหมพูดเมื่อกี้เนี่ยเองสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปบันทึกไปเรื่อยๆจนกว่าจิตเองกับขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นเนื้อเดียวกันนู่นน่ะแล้วเองใจมีความสุขจะมีความเองไปไหนก็มีความสุขเองไม่ต้องกลัวอะไรเลยทั้งหมดเมตตามหานิยมอุดมทรัพย์อุดมลาภอยากได้ยินอีกสักครั้งอะค่ะไม่ได้น้ำมันไหลไม่กลับน้ำมันไหลกลับไหมแม่น้ำบางประกงมันก็มีขึ้นมีลงนี่นะผู้ที่ฝึกกรรมฐานนะอายุน้อยๆเนี่ยนะจะเป็นนักบวชอะไรก็ตามอะเรียนในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยใช้เวลาเนี่ยจากสมมุติอายุ30มาพอหลวงตาฝึกอายุ29ก็อยู่ในถ้ำอีกหลายปีออกมาประมาณ60ไปไหนก็มีอาการแล้วค่ะ60 70โอ้ถ้าฝึก30ตอนนี้นะรวยมหาศาลในอนาคตอยากรวยเนี่ยรวยได้เลยไม่ต้องเรียนเลยสวดมนต์นี่แหละจะใครจะกล้าเสี่ยงหลวงตามองว่ามันเป็นความเสี่ยงมาแล้วหลวงตามองว่าเป็นความเสี่ยงลาออกจากงานเสี่ยงมาแล้วเสี่ยงใช่ไหมเสี่ยงเลยล่ะแต่เราต้องคิดว่าเออกูออกมาแล้วเนี่ยทิ้งผัวทิ้งลูกทิ้งเมียมาแล้วเนี่ยกูต้องฝึกจริงๆไงหนูกำลังจะมีคำถามว่าเสี่ยงในยุคนั้นกับเสี่ยงในยุคนี้เสียงนี้เสียงยากเพราะยุคนี้มีโทรศัพท์ยุคหลวงตาไม่มีโทรศัพท์เสียงสูงโอ้เสียงสูงมากเลยเนี่ยทำมาตั้งมีความอดทนสูงเลยอ่ะแสดงว่าความเสี่ยงที่จะทำให้สำเร็จได้คือหนึ่งอันที่หนึ่งคือทิ้งอันที่สองคือต้องวัดตัวเองว่าจะไม่จับเรื่องทางโลกได้นานแค่ไหนถูกต้องเลยจะอยู่อย่างนี้ตายเป็นตายเลยเอาชีวิตเข้าแรกเลยมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่ม
ต้องการพิสูจน์ในศาสตร์หลวงปู่มันจริงไหมที่หลวงตาพูดเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีๆไปเรื่อยๆเนี่ยป่วยกูก็ไม่เข้าโรงพยาบาลตายเป็นตายเอาไหมเดี๋ยวถามอิ๋วก่อนค่ะว่าเอาไหมเอาคือมันฟังดูคือพอฟังหลวงตาใช่ไหมคะเหมือนธุรกิจ MLM ที่หนูกำลังจะเคลิ้มอะแต่กลับมาทำไม่ได้มีคนทำไปเรื่อยๆนะเนี่ยใช่ไม่ได้ไม่ทำเพราะมันน่าคล้อยตามเขาทำแล้วก็เห็นผลทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นผลไปเรื่อยๆไงไม่ได้ทำไม่เห็นผลเลยเนี่ยไม่ใช่ค่ะก็ต้องทิ้งแม่ทิ้งลูกหมดแหละทิ้งทุกคนค่ะแม่เราชาติที่แล้วมีเยอะ อยู่ข้างหน้าอีกเยอะชาตินี้ครับอย่าไปยึดติดอะไรเนาะพอรวยแล้วก็ค่อยแผ่ให้เขาฟังหลวงตาแล้วมีหลวงตาเหมือนจะแทรกแค่กับว่าอย่าไปยึดติดอะไรกลับมาดูดีกว่าว่าตัวเราใจเราตอนนี้จะยึดอะไรเป็นที่พึ่งเขาก็ถูกแล้วถ้าจะเอาจริงๆอ่ะค่ะถ้าจะเอาแบบโอ้ธรรมดาเนี่ยมันมีเอาจริงๆแบบซอฟๆหน่อยไหมคะแบบอย่างเช่นก็ยังมีลูกได้มีพ่อแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอยู่ที่เราค่ะอยู่ที่เราจะกระเตงเข้าไปอีกก็แล้วแต่เราถ้าเราจะไปเอาข้างหน้านะหน้าเก่าๆกูเบื่อมากข้างหน้ากูแบบคงใหม่ดีกว่าอาหารแล้วยังเบื่อเลยใช่ไหมเออช่างใจเด็ดเดี่ยวเหลือเกินทำไมอ่ะคืออ่าอย่างคนที่มีครอบครัวหรือมีพ่อแม่มีพี่น้องเขาก็ยังมีความผูกพันไงหลวงตาทำได้แล้วแต่ว่าหนูเลยถามเผื่อคนทั้งโลกว่าที่เขายังมีพ่อมีแม่มันมีวิธีแน่วแน่ที่เขายังอยู่กับปู่ย่าได้ไหมถามว่าในอดีตเนี่ยเขามีพ่อแม่มีปู่ย่าตาทวดไหมมีแต่จำไม่ได้แล้วไงมีไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วชาตินี้กูทิ้งเมื่อชาติหนึ่งไม่ได้ได้ไงอย่างนี้หนูว่ามันน่าจะเข้ากับคำสอนหนึ่งของจริงๆเราก็ทิ้งเขาได้นะคะทุกครั้งที่เราสวดมนต์เราก็ทิ้งเขาอย่าไปเอาเรื่องเขาเข้ามาแล้วระหว่างวันเนี่ยสมมุติยังต้องเจอแม่เจอลูกเจอสามีเนี่ยจริงๆเราก็ทิ้งเขาได้เลยคือทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีที่มีต่อเขาอะเราก็ปฏิบัติได้นี่ตอนที่เราสวดเนี่ยเราก็ทิ้งหมดอยู่แล้วค่ะเนี่ยทิ้งจากกายกรรมวจีกรรมทิ้งเนี่ยอารมณ์ไม่ดีหมดอะอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่แล้วเนี่ยแต่เราทิ้งไม่นานพอเลิกส่วนเราก็ไปกลับไปที่เดิมคิดไปมันทำไปที่เดิมไปจริงๆแล้วคำว่าทิ้งของหลวงตาน่ะหนูว่าหลวงตาทิ้งสิ่งที่จะเป็นพันธะให้อึดอัดและวุ่นวายถูกไหมคะแต่ว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยเขาอยู่กับหมู่ญาติเขาอ่ะเราทิ้งจริงๆนะไม่ใช่ทิ้งเล่นๆนะหนูมั่นใจว่าหลวงตาทิ้งจริงไม่ได้เรื่องเลยทิ้งจริงๆจริงๆเล่นก็ไม่เล่นแล้วล่ะค่ะนี่เดี๋ยวอีกสัก3นาทีก็กำลังจะได้เวลาต้องประชาสัมพันธ์ไหมคะพรุ่งนี้ตามรอยพรุ่งนี้อยู่ที่นี่พรุ่งนี้อยู่ที่นี่ค่ะเลินอยู่ที่แกะบ้านแก่งบ้านแก่งค่ะนครสวรรค์มาเรื่องก็ไปปล่อยปลาวันที่25ไปปล่อยปลาไปปล่อยปลาปล่อยใจไปปล่อยชีวิตไปปล่อยใจไปกับปลาไงตัวถัด